มาเลกะเมื่อครั้งที่จะมาเอาวิญญาณเขาปากของเขาก็จะบอกนะครับว่ามันไม่ใช่ทางนี้เพราะปากเป็นปากที่อ่านอัลกุรอานในวันกิยามะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมาบอกพวกเรานะครับว่าแต่ละอายะห์ของอัลกุรอานแต่ละซูเราะห์ของอัลกุรอานนั้นจะมาเป็นประจักษ์พยานจะมาชะฟาให้ความช่วยเหลือต่อเราโดยจะบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าบ่าวคนนี้เขานั้นได้ใช้ชีวิตอยู่ในยามค่ำคืนเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนอยู่กับการอ่านอัลกุรอานเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่แปลกนะครับสำหรับบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมวันนี้แต่ละวันพี่น้องลองดูสิเราสามารถที่จะอ่านหนังสือพิมพ์วันหนึ่ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงหนังสือพิมพ์ภาษาไทยอ่านจบแล้วบางคนมีความสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอื่นภาษาอาหรับภาษาอินโดอาจารย์รอมฎอนแต่เราไม่สามารถที่จะให้เวลากับอัลกุรอานเพียงแค่15นาทีเพียงแค่30นาทีพี่น้องเชื่อไหมครับว่าบุคคลผู้ที่มีความชำนาญในการอ่านอัลกุรอานเนี่ยเขาสามารถอ่านกุรอานยุสหนึ่งเนี่ยใช้ระยะเวลาเพียงแค่30นาทีหรือน้อยกว่านั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้นะครับว่าวะมันกอรออัลกุรอานวะฮุวะยะตะบุคคลใดก็ตามที่อ่านอัลกุรอานแล้วมีความยากลำบากในการอ่านอัลกุรอานนั้นวะฮุวะอะลัยฮิชากกุนมีความยากลำบากในการอ่านไม่คล่องแต่สิ่งที่เราได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเรามีความภาคเพียรนบีบอกว่าวะละฮูอัจรอนเขาจะได้รับผลความดี2ประการด้วยกันประการที่1ก็คือผลความดีของการอ่านอัลกุรอานที่แต่ละอักษรของอัลกุรอานนั้นจะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึง10เท่าและประการที่2ก็คือผลตอบแทนด้วยกับความพยายามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบให้กับเราถามกับพี่น้องนะครับนี่ก็คือความดีนี่ก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเราแล้วเราจะมีคำแก้ตัวอันไหนอีกที่เราบอกว่าเราไม่สามารถที่จะอ่านอัลกุรอานได้วันนี้ย้ายกุรอานมันตั้งอยู่บนหิ้งนะครับย้ายอันกุรอานเป็นเพียงแค่คัมภีร์ที่เราคิดว่าจะเป็นยันกันผีไม่ใช่กุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีไว้เพื่อให้เราอ่านและประการต่อมาท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมได้กล่าวไว้นะครับว่าประการที่3ที่บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมท่านพูดในสมัยของท่านแต่ในสมัยปัจจุบันมันมากขึ้นมากขึ้นก็คือการที่มุสลิมนั้นฮิจรุตตะดับบุรการที่พวกเราเนี่ยครับละทิ้งในเรื่องราวของการครุ่นคิดของการพิจารณาในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเพราะอะไรครับวันนี้เวลาเราอ่านกุรอานอายะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสวรรค์เราไม่เคยนึกว่าเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของชาวสวรรค์วันนี้เวลาเราอ่านกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถึงการลงโทษในขุมนรกเราบอกว่านั่นเป็นเรื่องของคนอื่นเราไม่เคยนึกว่าเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ถูกลงโทษในขุมนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่อยู่กับการอ่านอัลกุรอานไม่ใช่เพียงแค่อ่านดังเดียวพี่น้องที่รักทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงความหมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังโต้ตอบให้เรานึกนะครับว่าทุกอายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังกล่าวกับเราและอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าประการแรกที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกระทำก่อนที่จะรับวะฮีก็คือการตะดับบุรก็คือการใคร่ครวญก็คือการพิจารณาการที่ท่านนบีนะครับไปปลีกวิเวกที่ถ้ำฮิเราะเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะตะดับบุรเพื่อที่จะคิดว่าสิ่งที่ชาวกุเรชได้กระทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าเพื่อที่จะคิดถึงพระผู้เป็นเจ้าเพื่อที่จะคิดถึงบุคคลผู้ที่เป็นผู้สร้างและด้วยกับการตะดับบุรด้วยกับการคิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ประทานอัลกุรอานมายังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับอายะห์แรกอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักนะครับเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้ยินในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้อายะห์กุรอานพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกนะครับว่าอัฟลายะตะดับบะรูนัลกุรอานพวกเจ้าทั้งหลายไม่เคยใคร่ครวญในสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานบ้างเลยหรืออัมอะลากุลูบินอักฟาลูฮาเพราะบุคคลผู้ที่ไม่ใคร่ครวญในสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานนั้นเหมือนกับหัวใจของเขาถูกพันธนาการเอาไว้ด้วยกับโซ่ตรวนเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้เราจึงต้องถามนะครับว่า
หลังจากที่เราอ่านอัลกุรอานแล้วไม่ว่าจะอ่านด้วยกับความยากลำบากหรือไม่ว่าจะอ่านด้วยกับความง่ายใดเราเคยคิดถึงสิ่งที่กุรอานได้บอกเอาไว้บ้างหรือเปล่ามีชายคนหนึ่งมาถามท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาถึงลักษณะนิสัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงคุลุกมารยาทของท่านนบีท่านหญิงอาอิชะฮ์กล่าวถามต่อชายผู้นั้นท่านเคยอ่านกุรอานมั้ยชายคนนั้นบอกอ่านนั่นแหละกานะคูลุกูฮูอันกุรอานสิ่งที่มีอยู่ในอันกุรอานนั้นก็คือคุณลักษณะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันกุรอานพี่น้องที่รักทั้งหลายที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับหากแม้ว่ากุรอานถูกประทานลงมาบนภูเขาเนี่ยภูเขาก็จะแตกภูเขาก็จะแตกนะครับด้วยกับความมหัศจรรย์ด้วยกับความยิ่งใหญ่ของอันกุรอานในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านเผยแผ่อิสลามที่เมืองมักกะเนี่ยมีนักกรอนคนหนึ่งชื่อว่าท่านละบีดบินรอบีอะห์บุคคลผู้นี้นะครับเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของกราบกรอนเป็นอย่างมากจนกระทั่งบทกรอนของท่านนะครับได้รับการบรรจุไปแขวนมุอัลลักอซะบะห์บุคคลที่เรียนนะครับในเรื่องของมุอัลลักอซะบะห์ก็จะรู้ว่าคนที่ถูกเอากราบกรไปแขวนเนี่ยแสดงว่าระดับเทพแล้วเก่งมากเลยในเรื่องของกราบกรละบีดบินรอบีอะห์นะครับในช่วงแรกปฏิเสธอิสลามด่าทอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่งกรนะครับแต่งกรด่าแล้วไปแขวนที่กะบะห์มีซอบะห์คนหนึ่งเนี่ยฉลาดมากซอบะห์คนนี้เนี่ยนะครับก็เอาอัลกุรอานเอาอายะห์กุรอานเนี่ยประมาณ 2-3 อายะห์ไปแขวนข้างกับกรอนที่ระบีบด่าทอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอวันรุ่งขึ้นระบีบบินรอบีอะห์เดินมาที่กะบะห์ก็มาอ่านแล้วก็ร้องอัลลอฮุอักบัรนี่มันอะไรกันเนี่ยคนที่อยู่รอบข้างบอกนี่ไงกุรอานที่มุฮัมมัดนำมาระบีบก็บอกว่านำฉันไปยังมุฮัมมัดสิก็มีคนพาท่านละบีดบินรอบีอะห์ไปยังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละบีดก็กล่าวปฏิญาณตนเดียวนั้นเลยว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮปฏิญาณตนเดียวนั้นเลยเพราะเขามีความรู้มีความเข้าใจได้รู้ถึงความหมายของอัลกุรอานและหลังจากท่านละบีดบินรอบีอะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับเข้ามาเป็นมุสลิมมาสู่ศาสนาอิสลามครั้งหนึ่งท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็ได้กล่าวต่อท่านละบีดนะครับว่ายาละบีดแต่งกลอนให้ฉันฟังสักบทหนึ่งสิฉันอยากจะฟังกลอนจากท่านพี่น้องรู้ไหมครับว่าคนผู้ที่เคยมีความชำนาญในเรื่องของกราบกลอนแต่หลังจากที่เข้ามาสู่ศาสนาอิสลามละบีดแต่งกลอนไม่ได้เลยละบีดอ่านกุรอานซูเราะห์บะเกาะเราะห์ให้กับท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุฟังท่านอุมัรบอกนะครับว่าฉันต้องการฟังกรอนเพราะกุรอานฉันก็จำฉันก็อ่านได้อยู่แล้วพี่น้องฟังคำพูดของละบีดนะครับละบีดบอกว่าหลังจากที่ฉันได้ยินอัลกุรอานหลังจากที่ฉันเข้าใจความหมายของอัลกุรอานหลังจากที่ฉันรู้ว่ากุรอานกำลังโต้ตอบอะไรกับฉันอยู่เนี่ยฉันลืมไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างเว้นแต่หัวใจของฉันมีเพียงแค่การอ่านกุรอานเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องใคร่ครวญนะครับในสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระของอัลกุรอานวันนี้มีกุรอานแปลไทยถ้าพี่น้องอ่านภาษาอาหรับได้มีตัฟซีรนะครับมีคำอธิบายอย่างมากมายที่บรรดานักวิชาการได้อธิบายอายะห์ของอัลกุรอานประการที่4พี่น้องที่รักทั้งหลายครับก็คือฮิจรุลอะมัลบิลกุรอานนี่คือจุดประสงค์และก็เป้าหมายที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานมาให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะบอกแก่อุมมะห์ประชาชาติกุรอานไม่ได้ถูกส่งมาไม่ได้ถูกประทานลงมาเพื่อที่จะอ่านให้เกิดความไพเราะห์แต่เพียงอย่างเดียวกุรอานไม่ได้ถูกประทานลงมาเพื่อที่จะนำมาแข่งขันแต่เพียงอย่างเดียวแต่กุรอานนั้นได้ถูกประทานลงมาเพื่อที่จะให้บุคคลผู้ที่เป็นมนุษย์ผมบอกนะครับว่าเพื่อที่บุคคลผู้ที่เป็นมนุษย์ไม่ใช่เฉพาะมุสลิมเท่านั้นนำสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานมาสู่การปฏิบัตินี่ก็คือจุดประสงค์นี่ก็คือเป้าหมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอัลกุรอานวันนี้คำถามที่เรามักจะถามนะครับว่าทำไมมุสลิมจึงตกต่ำทำไมมุสลิมจึงถูกข่มเหงทำไมมุสลิมจึงตกในสภาพของการ
ถูกรังแกจากประชาชาติอื่นคำตอบก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่เราออกห่างจากอัลกุรอานเมื่อใดก็ตามที่เราออกห่างจากการปฏิบัติในสิ่งที่มีมาในกิตาบุลลอฮ์เมื่อไรก็ตามที่เราออกห่างจากอิสลามวันนั้นนะครับเราก็จะต่ำต้อยเพราะอะไรครับเพราะท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวไว้นะครับว่าเราเป็นอุมมะห์เป็นประชาชาติที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรามีความยิ่งใหญ่ด้วยกับกุรอานและอิสลามเพราะถ้าวันนี้เราละทิ้งกุรอานและอิสลามเราก็จะกลับไปสู่ความต่ำต้อยเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้เราจะต้องเอาสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานมาสู่การปฏิบัติแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เราอ่านอัลกุรอานแล้วเรานำสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาปฏิบัติโดยความเข้าใจของเราเองเราจะต้องถามผู้ที่มีความรู้เราจะต้องถามผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเราต้องถามผู้ที่มีความเข้าใจเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติในสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานอย่างถูกต้องตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกข้อหนึ่งอาจารย์รอมฎอนก็คือการที่พวกเราละทิ้งในเรื่องของการรักษาด้วยกับกุรอานวันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเวลาที่เราเจ็บป่วยสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เรามุ่งหวังก็คือการไปหาหมอแล้วคิดว่ายาที่หมอให้มาเนี่ยสามารถที่จะรักษาอาการป่วยของเราแต่พี่น้องถามนะครับในสมัยอดีตในยุคในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยุคในสมัยซะลัฟพวกเขาเหล่านั้นไม่เคยลืมที่จะรักษาตัวของเขาด้วยกับกุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะในกุรอานนั้นชิฟาอุลลินนัสเป็นยาที่รักษามนุษย์แต่ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่ากุรอานเป็นคัมภีร์การแพทย์ไม่ใช่พี่น้องที่รักทั้งหลายกุรอานเป็นคัมภีร์ที่บอกถึงชะรีอะห์คัมภีร์ที่บอกในเรื่องราวของบทบัญญัติกุรอานเป็นคัมภีร์ที่บอกในเรื่องราวของอากีดะห์ในเรื่องราวของหลักการยึดมั่นกุรอานเป็นคัมภีร์ที่บอกถึงเรื่องราวของอุมมะห์ประชาชาติก่อนหน้าพวกเราแต่ในอายะห์กุรอานบางอายะห์นะครับมันเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้เพื่อที่จะให้บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมนำมาใช้ในการป้องกันและก็รักษาในความเจ็บป่วยของเขาอย่างเช่นในเรื่องของซูเราะห์ฟาติฮะห์อย่างเช่นใน2อายะห์สุดท้ายของซูเราะห์บะเกาะเราะห์สิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้และนำกุรอานมาสู่การรักษาให้หัวใจของเรานั้นมีความผูกพันกับอัลกุรอานนี่ก็คือสิ่งนะครับที่เราได้รับจากกุรอานในเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับบทสรุปของท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมก็คือว่าบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมทุกวันนี้เนี่ยออกห่างจากอัลกุรอานด้วยกับการฟังออกห่างจากอัลกุรอานด้วยกับการอ่านออกห่างจากอัลกุรอานด้วยกับการตะดับบุรการใคร่ครวญออกห่างจากอัลกุรอานด้วยกับการปฏิบัติในสิ่งที่มีมาในกุรอานและออกห่างจากการอัลกุรอานด้วยกับการละทิ้งการรักษาด้วยกับกุรอานเมื่อใดก็ตามที่เราละทิ้งในสิ่งต่างๆเหล่านี้สภาพของเราก็ไม่ได้แตกต่างจากบุคคลผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเว้นแต่เรามีเพียงคำว่ากะลิมะชาดะห์เท่านั้นเองนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบิอัจมาอีนครับท่านพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกกับเราว่าอิกรออุลกุรอานฟะอินนะฮูยะตียะมันกิยามะติชะฟีอัลลิอัศฮาบิพวกท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอานพวกท่านทั้งหลายจงอ่านกุรอานแท้จริงอัลกุรอานนั้นจะมาในวันกิยามะห์แล้วก็มาชะฟาอะมาให้การช่วยเหลือเจ้าของของเขาเจ้าของก็คือคนที่อ่านอัลกุรอานแต่ดับบุตรใคร่ครวญในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเขาในอัลกุรอานดังนั้นการอ่านกุรอานจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งอาจารย์ฮะบิลลอฮ์นะครับนำเราสู่ความสำคัญความประเสริฐที่เกี่ยวข้องกับอัลกุรอานอย่างมากมายมีสิ่งหนึ่งที่ท่านอาจารย์ฮะบิลลอฮ์นะครับได้บอกกับเราและก็ผมได้เกริ่นไปในตอนแรกนะครับบอกว่าอัลกุรอานมีซิฟะห์หนึ่งคืออัตตะฮัดดีก็คือการท้าทายชาวอาหรับนะอย่างที่บอกนะครับเขารู้ภาษาอาหรับเขารู้ภาษาอาหรับเก่งเรื่องกราบก่อนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องยอมรับกับอัลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเองก็บอกในอัลกุรอานนะครับว่าอิงกุนตุมฟีรอยบิมมิมมานะซัลนาอะลาอับดินาฟะตูบิซูเราะติมมิมิธลิและถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นมีความเคลือบแคลงสงสัยใดๆในสิ่งที่เราได้ประทานให้กับบ่าวของเรานั่นคืออัลกุรอานฟะตูบิซูเราะติมมิมิธลิจงนำมาสักอายะห์หนึ่งสักซูเราะห์หนึ่ง
ที่เหมือนกับกุรอานมีสำนวนมีสิ่งที่ถูกต้องและก็ไม่มีการขัดแย้งกันในระหว่างซูเราะห์นั้นไม่มีใครสามารถทำได้อัลลอฮ์บอกไว้เลยนะครับบอกว่าดูชูฮาดาอะกุมมินดูนิลละและก็จงเรียกร้องจงเชิญชวนคนที่ช่วยเหลือพวกเจ้าเนี่ยมาด้วยคนที่เก่งๆนำมาเลยอธิบดีบอกเมื่อกี้ใครนะครับรอบีบลาบีบนะครับเก่งกราบกรอนอย่างที่บอกนะครับคนสมัยนั้นเนี่ยนะครับกะอาบะห์เนี่ยคือที่สุดแล้วเขาเชื่อนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีแต่ใช้สื่อโดยการใช้รูปปั้นเนี่ยนะครับในกะอาบะห์ในขณะนั้นมี365รูปปั้นเลยตั้งเอาไว้ของเผ่าต่างๆนะครับตั้งไว้เต็มเลยใช้กะอาบะห์จะใช้รูปปั้นเนี่ยเป็นสื่อแล้วก็กะอาบะห์เนี่ยเขาก็มานะมาตะวาฟบางคนแก้ผ้าบ้างบางคนก็ตะไปอะไรนะไปรูปไปคําแล้วก็เอาอะไรนะเอารูปปั้นเนี่ยเป็นสื่อไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นกะอาบะห์คือสิ่งที่สุดละสุดยอดของเขาละในการทําอิบาดะห์และก็ใครก็ตามนะครับที่สามารถที่จะพูดกราบกรอนสำนวนวัวหารที่ดีที่สุดเขาก็จะเลือกมาเขาเรียกว่ามุอัลลากอตอัสซาบะห์ก็คือจะเอากรอนเนี่ยนะ7บทที่เจ๋งที่สุดเนี่ยมาแขวนไว้ที่กะอาบะห์มาแขวนเอาไว้นะครับของใครก็ตามของเผ่าไหนเนี่ยจะได้รับการเชิดชูสุดท้ายแล้วนะอย่างที่บอกอาจารย์บุลลอฮ์บอกว่าเอาอัลกุรอานมาเนี่ยนบียอมเลยไปหานบีเลยแล้วก็เข้ารับอิสลามเพราะคนที่เล่นกราบกรอนรู้ว่าอันนี้ไม่ใช่คำพูดของมนุษย์ไม่ใช่คำพูดของมนุษย์อัลลอฮ์บอกนะครับว่าไงครับจงเชิญมาเลยนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิงกุนตุมซอดิกีนถ้าหากว่าพวกท่านนั้นเป็นผู้ที่สัตย์จริงอัลลอฮ์กล่าวตอบนะรู้เลยคำตอบไงบอกว่าอิลลัมตัฟอาลูถ้าหากพวกท่านไม่สามารถทำได้วะลันตัฟอาลูลันเป็นนะอาจารย์คือการปฏิเสธว่าไม่สามารถพวกท่านไม่สามารถที่จะทำได้แน่นอนไม่สามารถทำได้นี่คือคำถามแล้วก็คำตอบคำท้าทายและก็คำตอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับบรรดามนุษย์ทั้งหลายว่าไม่สามารถที่นำมาได้เหมือนอัลกุรอานนะครับอาจารย์ยะฟัรครับมีอะไรเพิ่มเติมจากอาจารย์ฮิบุลลอฮ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่เรานั้นจำเป็นที่จะต้องตะดับบุตรใคร่ครวญในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเราซึ่งถือว่าเป็นทางนำนะครับนักวิชาการบางคนบอกเป็นกอนูนเป็นเหมือนกับอะไรนะเป็นเหมือนธรรมนูญของชีวิตเพื่อที่จะให้มุสลิมนั้นเดินทางตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางไว้เชิญอาจารย์ยะฟัรครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานในเดือนอันประเสริฐนั่นคือเดือนรอมฎอนที่เราทุกคนนั้นได้ใช้ชีวิตได้อยู่ร่วมได้ถือศีลอดในตอนกลางวันและได้ยืนละหมาดกิยามุลเลนตลอดจนได้ทำคุณงามความดีอันมากมายในเดือนแห่งนี้ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับอามันของท่านแล้วก็ทุกการบริจาคทุกการช่วยเหลือโดยเฉพาะเดือนรอมฎอนนั้นคงไม่ใช่เดือนของคนที่มีสุขภาพดีหรือว่าเป็นเดือนของบุคคลที่มีพ่อมีแม่เพียงอย่างเดียวยังเป็นเดือนที่เมตตาไปถึงเด็กกำพร้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็ได้เห็นซึ่งเราบอกว่าเป็นคลื่นมหาชนก็น่าจะพูดได้นะจารย์รอมฎอนนะฮะในที่เป็นบรรดาพี่น้องได้มาช่วยเหลือได้มาเกื้อกูลให้กำลังใจนะครับเด็กกำพร้าหญิงม่ายซึ่งถือเป็นภารกิจเป็นหน้าที่ของเราทุกคนก็อยากจะสนับสนุนนะครับอยากจะเรียกร้องอยากจะเชิญชวนพี่น้องในฐานะที่ท่านได้ใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนเพราะเราไม่รู้ว่ารอมฎอนนี้จะเป็นรอมฎอนสุดท้ายของเราหรือว่าท่านหรือเปล่าอาจจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายของผมก็ได้อาจจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายของอาจารย์รอมฎอนก็ได้หรืออาจจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายของพี่น้องที่อยู่ทางบ้านก็ได้อันนี้เป็นข้อคิดนะครับอยากจะให้เราทุกคนนั้นได้กลับมาพิจารณาให้มากๆให้ใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนอย่างคุ้มค่า
อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนักวิชาการได้พูดให้กับเราฟังนะครับว่าลักษณะของม้าที่ดีเนี่ยนั่นคือม้าที่กำลังจะเข้าเส้นชัยตอนนี้เราผ่าน15คืนของเดือนรอมฎอนและเรากำลังจะเข้าสู่เส้นชัยนั่นคือ10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของม้าที่ดีนะครับถ้าหากเราจะเป็นบ่าวที่ดีก็สามารถที่จะพูดได้ต้องคำหมักคำเม่นเหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อเข้าสู่10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนท่านจะมัดผ้าของท่านให้แน่นนั่นก็คือการห่างไกลจากสตรีเพศท่านจะเข้าสู่การอิอ์ติกาฟที่มัสยิดพี่น้องท่านใดที่สามารถทำได้สมควรอย่างยิ่งนะครับที่ท่านจะต้องหามัสยิดแล้วเข้าสู่การอิอ์ติกาฟเพื่ออ่านอัลกุรอานเข้าสู่การอิอ์ติกาฟนี่เป็นคำตอบในหัวข้อเรื่องในวันนี้ด้วยนะครับว่าคืออัลกุรอานนั่นก็คือเข้าไปสู่การอ่านอัลกุรอานการพิจารณาถึงความหมายของอัลกุรอานการที่เรานั้นได้เข้าใจอัลกุรอานให้เรานั้นได้ใช้ชีวิตใช้ความอุตสาหะในเรื่องราวของการทุ่มเทในการที่จะเรียนรู้ถ้อยคำที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าซึ่งถือได้ว่าเป็นความขาดทุนนะครับของพวกเราทุกคนด้วยแม้กระทั่งตัวผมด้วยนะครับที่เราไม่สามารถที่จะเข้าใจพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้ทุกอายะตั้งแต่ซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์จนกระทั่งถึงซูเราะห์อันนาสนี่เป็นความขาดทุนของชีวิตของเราเพราะฉะนั้นพี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่ที่นี่ท่านต้องไม่ขาดทุนชีวิตก็ต้องปรับเนื้อปรับตัวปรับปรุงเพราะอัลกุรอานนั้นถือได้ว่าเป็นธรรมนูญเราพูดกันบ่อยว่าธรรมนูญแห่งการดำรงชีวิตและถือเป็นมันฮัจเป็นแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดจนบรรดาซอฮาบะห์ท่านนบีได้ใช้อัลกุรอานทุกเรื่องใช้อัลกุรอานทั้งเรื่องของอะกีดะห์ใช้เรื่องอัลกุรอานในเรื่องของฮุกมอะห์กามและก็ใช้เรื่องอัลกุรอานในเรื่องของมารยาทเหมือนกับที่ท่านอาจารย์ฮาบีบได้พูดมาสักครู่ว่าอัลกุรอานหรือว่าสิ่งที่มาเป็นจริยธรรมมารยาทของท่านนบีคือมารยาทของท่านนบีอยู่ในอัลกุรอานจึงเป็นสาเหตุเป็นสิ่งที่เป็นความจำเป็นนะครับพี่น้องที่เราต้องใส่ใจที่เรานั้นจำเป็นจะต้องศึกษาที่เรานั้นจะต้องจำเป็นจะต้องหาข้อมูลจำเป็นจะต้องไต่ถามบรรดาซะลาฟุศซอลิหนี่นะครับบรรดาท่านอิหม่ามมาลิกหรือบรรดาบุคคลที่เป็นบุคคลในยุคแรกเนี่ยเขาเป็นนักหะดีษเขาเป็นนักฟิกห์เขาเป็นนักภาษาแต่เมื่อถึงเดือนอัลกุรอานแล้วเนี่ยเดือนแห่งรอมฎอนได้มาแล้วเขาปิดวิชาการเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าวิชาการเหล่านั้นไม่ดีนะครับแต่ต้องการที่จะปิดให้รู้ว่าขณะนี้ถึงวาระที่สำคัญโอกาสของชีวิตของคุณแล้วนั่นคือถึงเรื่องของอัลกุรอานคนเหล่านั้นเนี่ยนะครับถ้าถูกบรรยายมาเหมือนกับที่อาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ได้พูดบางคนเนี่ยอ่านอัลกุรอานเนี่ยนะครับคืนนึงจบ4ครั้งในช่วงเวลากลางคืนครับพี่น้อง30ยุสนะครับไม่ได้อ่านกุลฮุวัลลอฮ์3ครั้งนะครับเราบอกว่ากุลฮุวัลลอฮ์เนี่ยเป็นซุลุสุนกุรอานเป็น1ใน3ของอัลกุรอานเราเลยอ่านอัลกุรอานสักอ่านกุลฮุวัลลอฮ์30สัก3ครั้งแล้วก็บอกว่าฉันจบแล้วอัลกุรอานไม่ใช่นะครับไม่ใช่1ตะมะแบบนี้นะฮะ1ครั้งของบรรดาซะลาฟุศซอลิหหรือบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยอ่านจบรวดเลยนะครับตั้งแต่ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์จนกระทั่งถึงซูเราะห์อันนาสอ่านจบนะครับคืนเดียวเนี่ยนะครับอ่านได้4รอบบางคนอ่านกลางคืน4รอบกลางวัน4รอบบางคนจบใน1เดือนบางคนท่านอิหม่ามอบีดาวูดบอกว่าได้รายงานในคุณเขาเรียกว่าลักษณะของบรรดาซะลาฟุศซอลิหนี่นะครับบางคนจบอัลกุรอานจบอัลกุรอานหมายถึงว่าอ่านตั้งแต่ซูเราะห์เหมือนกับที่ผมบอกซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์จนกระทั่งถึงซูเราะห์อันนาสเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับจบใน1เดือนบางคน2เดือนบางคน1สัปดาห์บางคนน้อยกว่านั้นอีกพอรอมฎอนมานี่งวดยิ่งกว่านั้นอีกชนิดว่าเข้มข้นคนกันชนิดที่ว่าติดก้นหม้ออะไรลักษณะเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะต้องเรียกร้องตัวของผมเองเป็นอันดับแรกแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับตอนนี้เราต้องเป็นบ่าวที่ดีและเป็นม้าที่ดีบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเข้าใกล้ที่จะเข้าสู่เส้นชัยนะครับไม่ใช่หมดแรงซะก่อนนะครับหลายคนหมดแรงแล้วฉันทุ่มมาเยอะแล้วตั้งแต่เริ่มต้นรอมฎอน
พอถึงท้ายเลยหมดแรงไม่ได้ครับพี่น้องคุณลักษณะของบุคคลที่จะเข้าเส้นชัยสู่ความสำเร็จเนี่ยต้องมีก๊อก2ก๊อก3อีกนะครับก๊อกที่เราจะพาตัวเราอย่างชนิดที่ว่าเข้มงวดอย่างที่สุดใครสามารถลางานได้นะครับต้องลานะครับพี่น้องผมนี่หมดแล้วคือใครสามารถลางานได้นี่ต้องลานะครับต้องลามาสู่การอิติกาฟและอิติกาฟไม่ใช่มาเหมือนกับที่เราบ้านเราคุยกันว่ากราฟกราฟนั่นไม่ใช่นะครับอิติกาฟนั่นคือมาสู่การอ่านอัลกุรอานผมจะพูดคำพูดหนึ่งนะครับของท่านอิบนุกอยยิมแล้วพูดถึงอัลกุรอานด้วยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ชื่นชมอัลกุรอานคือคัมภีร์ของพระองค์นี่แหละที่เป็นคัมภีร์ที่ยืนหยัดตั้งแต่วันแรกที่ได้ถูกประทานลงมาในคืนไลละตุนกอดัรที่อยู่ในเดือนรอมฎอนนี่แหละจะถือเป็นความฉลาดนะครับและเป็นความซะกี้ของคนที่เป็นบ่าวต้องแสวงหาและท่านนบีก็สนับสนุนด้วยให้แสวงหาคืนไลละตุนกอดัรให้เราได้ขมักขม้นแล้วทำอะไรล่ะครับพี่น้องไลลาตุลกอดัรละหมาดกลับไปนอนที่บ้านวันนี้ฉันได้แล้วไลลาตุลกอดัรไม่ใช่ต้องอ่านอัลกุรอานต้องภาคเพียรพยายามต้องพยายามทำอามันอิบาดะห์เยอะๆในคืนนั้นท่านหญิงไอชาเนี่ยนะครับได้อ่านอัลกุรอานในเดือนรอมฎอนเนี่ยได้ถูกอธิบายได้ถูกรายงานว่าอ่านอัลกุรอานเนี่ยนะครับหลังจากเสร็จสิ้นเนี่ยจนกระทั่งถึงเวลาฟัจรีและท่านก็หลับนอนหมายถึงนอนพักผ่อนนะครับผมจึงอยากจะให้พี่น้องทุกท่านนะครับได้พยายามนำสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้คือวิถีชีวิตของคนเหล่านี้อิหม่ามมาลิกบอกใครอยากจะประสบความสำเร็จต้องเอาคนเหล่านั้นมาเป็นแบบอย่างใครอยากจะเป็นบุคคลที่ถือได้ว่าเข้มข้นในเรื่องของอิสลามในเรื่องของศาสนาเนี่ยนะครับต้องดูเหล่าซอฮาบะห์ต้องดูซะลัฟุศซอลาห์ว่าเขาเหล่านั้นนั้นมีบทบาทอย่างไรในเดือนรอมฎอนใน10คืนสุดท้ายซึ่งถือได้ว่าสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับพี่น้องชี้เป็นชี้ตายกับตรงนี้แหละเพราะมีคืนไลลาตุลกอดัรที่คืนนั้นได้ถูกประทานอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้ให้เกียรติกับมนุษยชาติถ้าไม่มีอัลกุรอานแล้วเราก็พี่น้องเราคงไม่มีฮิญาบให้คุมเราคงไม่มีการละหมาดเราคงไม่มีท่านนบีมาให้สั่งสอนในเรื่องของอิสลามให้กับเราแล้วเราคงอยู่ในความมืดอันกุรอานจึงเป็นที่ได้ถูกขนานนามในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานคืออันฮูดาคือทางนำแห่งมนุษยชาติยุคริยุฮุมมินัซซุลุมาติอิลันนูรได้นำอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้อันกุรอานแล้วก็นำมนุษยชาตินั้นออกจากความมืดสู่แสงสว่างแสงสว่างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นจึงเป็นความเหมาะสมเหมาะควรอย่างยิ่งที่เราต้องอ่านอัลกุรอานให้มากแล้วก็ใคร่ควรอัลกุรอานให้มากท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมนะครับได้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงอัลกุรอานและได้ชมเชยอัลกุรอานบอกว่าดาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีว่าอัลกุรอานเนี่ยคือคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับดาลิกัลกิตาบคัมภีร์เล่มนี้ลารอยบะฟีไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นฮุดัลลิลมุตตะกีนเป็นทางนำสำหรับคนที่มีความยำเกรงหนังสือเล่มอื่นครับพี่น้องในโลกนี้ไปดูเป็นกะบิเป็นกูรุตเป็นอะไรทั้งหลายเป็นห้องสมุดล้วนแล้วแต่ถ้าเราเปิดเราก็อาจจะติงอ่านจบแล้วก็อาจจะแม่อันนี้ข้อความนี้มันน่าจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้มันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ไม่ใช่อัลกุรอานอัลกุรอานคือคัมภีร์ที่ไม่มีข้อสงสัยและไม่มีข้อโต้แย้งแต่ยืนอยู่บนความท้าทายจนกระทั่งถึงวันกิยามัตแหละครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเป็นคัมภีร์เล่มเดียวเหมือนกับที่อาจารย์รอมฎอนได้พูดมาสักครู่ว่ามีคนอ่านมากที่สุดในโลกและมีคนอ่าน24ชั่วโมงเลยมีผู้ที่สนใจอัลกุรอานเป็นคัมภีร์เล่มเดียวที่ถูกแปลมากที่สุดในโลกจึงถือได้ว่าไม่ว่าเราจะอ่านในประเทศไทยไปอ่านที่ซาอุดิอาระเบียไปอ่านที่อเมริกาไปอ่านที่ไหนก็แล้วแต่ในดุนยาแห่งนี้แอฟริกาก็เป็นสำนวนเดียวกันเขียนเหมือนกันอาจจะอ่านสำเนียงที่แตกต่างกันอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ว่าเขียนเหมือนกันต
ั้งแต่อักษรแรกจนกระทั่งถึงซีนตัวสุดท้ายของซูเราะห์อันนาสไม่มีความแตกต่างเลยนี่แหละซาลิกัลกิตาบุลารอยวะฟีไม่มีข้อสงสัยใดๆอีกแล้วเพราะฉะนั้นพวกมีสติปัญญาทั้งหลายในโลกนี้ตั้งแต่ยุคของท่านนบีจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์จึงไม่สามารถเหมือนกับที่อาจารย์รอมฎอนได้พูดมาสักครู่ว่าอิลลัมตัฟอาลูวะลันตัฟอาลูไม่มีทางเด็ดขาดแต่งขึ้นมาใช่ไหมเอาแต่งขึ้นมาแล้วก็ไปเรียกร้องไอ้พวกมีปัญญาทั้งหลายเนี่ยมาสู่อัลกุรอานด้วยนะทำไม่ได้ครับพี่น้องทำไม่ได้แบบที่อัลลอฮฺสุภาห์วะตาลาให้ท่านนบีทำคืออัลกุรอานเพราะฉะนั้นจึงอยากจะเรียกร้องนะครับพี่น้องว่าเรานั้นละหลวมแล้วก็บกพร่องรวมทั้งตัวผมด้วยนะครับบกพร่องในเรื่องของอัลกุรอานเนี่ยมากเหลือเกินเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ทั้งในรอมฎอนแล้วก็นอกรอมฎอนด้วยท่านอิหม่ามนุกกอยยิมเราะฮิมะฮุลลอฮ์ได้พูดถึงอัลกุรอานนะครับได้บอกว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ท่านอ่านอัลกุรอานแล้วในหัวใจของท่านเนี่ยยังไม่ค่อยคือมีความประทับใจในอัลกุรอานสักอายะห์นึงหรือมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่รู้สึกไม่สบายใจอะไรก็แล้วแต่นะครับอิบนุกอยยิมบอกว่าไม่แปลกเลยถ้าท่านจะอ่านซ้ำสัก100รอบพี่น้องเคยไหมครับอ่านอัลกุรอานแล้วรู้สึกเอ๊ะมันประทับใจจังอายะนี้ช่างเป็นความรู้สึกที่กินใจเหลือเกินอิหม่ามนุกอยยิมบอกว่าอ่านสัก100รอบ3รอบก็เยอะแล้วนะพวกเราเนี่ยอิหม่ามนุกอยยิมบอกอ่านสัก100รอบแล้วก็ไม่แปลกด้วยถ้าท่านจะอ่านตั้งแต่เขาบอกว่าตั้งอ่านตั้งแต่ท่านอ่านจนกระทั่งถึงเวลาเช้าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนี่เป็นความประทับใจบนบทของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอิหม่ามนุกอยยิมเลยบอกว่าเพราะว่าคนที่ได้อ่านอายะห์อัลกุรอานแล้วพิจารณาบนความเข้าใจถึงเนื้อหาสาระของอายะห์นั้นๆเพียงแค่อายะห์เดียวอิบนุกอยยิมบอกว่าเพียงแค่อายะห์เดียวมีความประเสริฐกว่าคนที่จบอัลกุรอาน1จบซะอีกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือกุดวะตุลฮะซะนะห์คือแบบอย่างที่ดีของเราครับได้ยืนละหมาดในคืนหนึ่งและอ่านอายะห์1ครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเรียกว่าอาอิชะห์ได้รายงานว่าท่านนบีเนี่ยยืนละหมาดและอ่านซูอ่านอายะห์เนี่ยเพียงอายะห์เดียวเท่านั้นจนกระทั่งถึงเวลาเช้าในคำพูดพระดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าอินตุอัซซิบฮุมฟะอินนะฮุมอิบาดุกวะอินตักฟิรวะอินตักฟิรละฮุมฟะอินนะกะอันตัลอะซีซุลฮะกีมหากว่าพระองค์นั้นจะลงโทษพวกเขาแท้จริงพวกเขาทั้งหลายก็คือบ่าวของพระองค์นั่นแหละแต่ถ้าหากว่าพระองค์นั้นจะอภัยโทษให้กับพวกเขาแท้จริงพระองค์นั้นพระผู้อภิบาลผู้ทรงปีชายานยิ่งผู้ทรงเกรียงไกรยิ่งผู้ทรงสูงส่งยิ่งท่านนบียืนละหมาดนะครับใช้เพียงอายะห์เดียวยืนละหมาดนะครับตั้งแต่ตอนกลางคืนจนกระทั่งถึงเวลาซุบฮีด้วยกับอ่านไปอ่านมาซ้ำไปซ้ำมาในอายะนี้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นความสมควรของเราแล้วนะครับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอาหรับโดยซ้ำที่เมื่อใดก็แล้วแต่พี่น้องยืนกับอิหม่ามเนี่ยอิหม่ามอ่านถึงสวรรค์เนี่ยพี่น้องไม่ต้องไปซ่อมรถบางคนเนี่ยยืนกับอิหม่ามจริงนะครับอยู่กับอิหม่ามที่อ่านนานๆเนี่ยเราก็ไปในส่วนตัวของเราไปในเรื่องนั้นคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้พี่น้องได้ศัพท์คำว่าอัญญันนะแปลว่าสวรรค์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกร้องผู้ศรัทธาบอกว่าเมื่อใดก็แล้วแต่โดยที่รายงานจากซอฮาบะห์นะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่นบีนั้นอ่านถึงสวรรค์นบีจะขอดุอาอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลูกันญันนะโออัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นได้ทรงให้สวรรค์กับฉันด้วยเถิดนี่เรียกอะไรครับพี่น้องเรียกให้เรานั้นอยู่กับอิหม่ามตลอดเวลาเรายืนละหมาดพร้อมกับอิหม่ามพี่น้องได้ศัพท์ภาษาอาหรับคำว่าอันนารนูนแล้วก็รอนะครับไม่ใช่นูนแล้วก็ซีนเหมือนกับอันนาสเมื่อกี้อันนั้นแปลว่าผู้คนแต่ว่าอันนารอันนี้แปลว่าไฟนรกเวลาอ่านถึงเนี่ยท่านนบีเวลาอ่านถึงอันนารเนี่ยท่านนบีจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินันนาร
ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากไฟนรกเพราะฉะนั้นจึงเป็นคําตอบครับพี่น้องเป็นคําตอบที่ว่าเราจึงต้องตะดับบุรต้องคิดถึงความหมายแม้ว่าเราจะไม่ใช่คนชาติอาหรับก็ตามไม่ได้ถือพาสปอร์ตเป็นคนอาหรับก็ตามแต่เราถือสัญชาติคืออันอิสลามที่ถือตามนัยยะตามอัลกุรอานที่ถือได้ว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรานั้นได้อ่านผ่านคำว่าสวรรค์อยู่กับอิหม่ามครับพี่น้องอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกัลญันนะจะเป็นภาษาไทยก็ได้ครับพี่น้องขอดุอาโออัลลอฮ์ขอสวรรค์ให้กับฉันด้วยเถิดเวลาผ่านถึงนรกโออัลลอฮ์ขอให้ฉันพ้นจากไฟนรกด้วยเถิดต่างๆนานาเหล่านี้เรียกร้องอะไรครับพี่น้องเรียกร้องให้เราสนใจให้เรากลับมาดูให้เรากลับมาพิจารณาให้เรากลับมาใส่ใจกับถ้อยคำและก็ความหมายของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งถือเป็นอุดมการณ์ซึ่งถือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเราซึ่งเราทุกคนยืนยันกันหมดเลยนะครับว่าอัลกุรอานไม่มีใครกล้าบอกสักคนว่าอัลกุรอานเป็นคำพูดของท่านนบีไม่มีใครพูดเลยเรายืนยันว่านี่คือริซาลาห์นี่คือจดหมายที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าที่มอบประทานให้กับมนุษยชาติและจะอยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ยังไม่มีเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งอักษรเดียวและจะอยู่ต่อไปตลอดจนว่าอัลกุรอานนั้นคืออะไรครับคือสิ่งที่ถือได้ว่าท่านนบีนั้นได้นำมาสู่การปฏิบัติในการปรับปรุงชีวิตนำตัวเราจากความมืดความไม่รู้จากชิริกทั้งหลายไปสู่การให้เตาฮีดให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะเรียกร้องอีกแรงหนึ่งนะครับร่วมกับพี่น้องที่อยู่ที่นี่ว่าให้เราได้อ่านอัลกุรอานมากๆเหมือนกับที่ท่านนบีได้ทำดุรุสทำบทเรียนให้กับเราว่าถึงรอมฎอนถึงสุดท้ายของรอมฎอนเนี่ยเข้าสู่การอิอติกาฟถามว่าเข้าสู่การอิอติกาฟเพื่ออะไรเพื่อให้เราได้อ่านอัลกุรอานครับพี่น้องไม่ได้เพื่ออย่างอื่นเลยไม่ได้หมายความว่าเข้าสู่การอิอติกาฟแล้วถ้าไปคุยกันไปเจอกันไปสลามกันไปมาชาอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนได้เงินเดือนเท่าไรเป็นอะไรแล้วตอนนี้ตำแหน่งท่านเป็นอย่างไรไม่มีครับพี่น้องไปอยู่ในมุมของสุราแล้วก็อ่านอัลกุรอานให้มากเป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่นะครับพี่น้องใครมีเวลานี่ใครมีเวลานะใครสะดวกนี่ต้องทำครับพี่น้องครั้งหนึ่งในชีวิตก็ยังดีนะครับหลายคนชอบนะครับเวลาครั้งหนึ่งของชีวิตนี่รู้สึกยิ่งใหญ่ผมก็อยากจะให้การอิอติกาฟเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของท่านเหมือนกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อรอมฎอนเดือนแห่งการถือศีลอดได้ถูกประทานลงมาในปีที่2นี่นะครับท่านนบีนั้นได้เข้าสู่การอิอติกาฟทุกปีเลยติสอารอมฎอนาต9ปีด้วยกัน9รอมฎอนด้วยกันที่ท่านนบีนั้นเข้าสู่การอิอติกาฟเพื่ออ่านอัลกุรอานครับพี่น้องมันต้องมีบทเรียนแบบนี้เราต้องมีการเสียสละแบบนี้เราถึงจะอยู่กับอัลกุรอานได้ลำพังเราจะไปอยู่ชนิดที่ว่าก็อยู่บ้านก็อ่านได้มันไม่เขาเรียกว่ามันไม่เหมาะเจาะมันไม่ตรงล็อกหรือไม่ตรงสเต็ปที่นบีได้วางไว้พี่น้องถ้ามีเวลาใครลางานได้เนี่ยสมควรอย่างยิ่งท่านจะได้ภาคผลบุญอันยิ่งใหญ่และไม่มีรูปแบบอะไรที่วุ่นวายที่รู้สึกว่าฉันจะทำยังไงฉันจะเนียดยังไงฉันจะเข้ายังไงฉันจะออกยังไงพี่น้องครับศาสนาเราสอนกันง่ายๆพี่น้องมีมัสยิดที่มีการละหมาดจุมาตั้งแต่ในมักเร็บวันที่19นี้นะครับพี่น้องเข้าสู่การอิอติกาฟบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้เรานั้นได้ตะดับบุรได้อ่านอัลกุรอานให้มากพี่น้องจะอ่านแบบไม่รู้ความหมายพี่น้องจำไว้นะครับหะดีษที่บรรดาคณาจารย์ได้พูดคุยกับพี่น้องไปเมื่อสักครู่อ่ะการอ่านอะลีฟลามมีมเนี่ยให้เรายืนอยู่ทุกวันนี้จนกระทั่งถึงกิยามะห์ก็ไม่เข้าใจว่าอะลีฟลามมีมเนี่ยมีความหมายอะไรแต่ทำไมล่ะครับพี่น้องที่ท่านนบีได้หยิบยกบอกว่าอาลีฟลามมีมนะไม่ใช่อักษรเดียวกันอาลีฟก็คืออักษรหนึ่งและหนึ่งอักษรก็เท่ากับสิบผลบุญลามเนี่ยก็คืออักษรหนึ่งมีมก็คืออักษรหนึ่งเพราะฉะนั้นเราได้ภาคผลอันยิ่งใหญ่เหมือนกับที่ผมบอกนะครับมันคงต่างกันกับพี่น้องอยู่บ้านดูโทรทัศน์เหมือนกับพี่น้องอยู่บ้านฟังวิทยุแต่ถ้าพี่น้องอยู่มัสยิดแล้วอ่านอัลกุรอานเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่สำคัญอย่างยิ่งอยากจะเรียกร้องอยากจะเชิญชวนนะครับให้เราทุกคนได้ทำเรื่องอามันในรอมฎอนให้ครบผมฟังจากอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับได้พูดถึงอามันในรอมฎอนมี4ประการครับพี่น้องไม่รู้ใครทำครบหรือยังประการแรกถือศีลอดถือศีลอดต้องได้ตักวา
ประการที่สองชะฮรุรอมฎอนัลละซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการอ่านอัลกุรอานพี่น้องอ่านหรือยังประการที่สามครับพี่น้องรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการขอดุอามีความดีอื่นๆอีกนะครับที่เราปฏิบัติการบริจาคก็ใช่เหมือนกันรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการขอดุอาพี่น้องขอดุอาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือยังคงต่างกันนะครับกับพี่น้องอยู่บ้านขอดุอากับอยู่สุราขอดุอาต่างกันอย่างสิ้นเชิงสุราของเราสวยๆเนี่ยนะครับต้องปรับปรุงต้องมีการจัลโลงหรือว่าการบูรณะด้วยกับอิบาดะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ติดไฟสวยอย่างเดียวไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารมาชาอัลลอฮ์เดินไปตรงไหนของเรานี่มีลิฟต์ยื่นมือออกไปเนี่ยมีน้ำไหลก็คืออาบน้ำละหมาดเหมือนกับมัสยิดนบีเนี่ยนะครับหรือในมักกะห์ก็แล้วแต่ไม่ใช่แบบนั้นอย่างเดียวครับพี่น้องต้องจัลโลงต้องบูรณะต้องฟื้นฟูด้วยกับการเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงจะเป็นความคุ้มค่าของการที่มีสุเราะห์สวยอาคารสวยบ้านเรือนสวยคนเดินผ่านไปผ่านมานี่เราไม่ได้โอ้อวดนะครับแต่เราต้องการที่จะทำให้เข้มแข็งในเรื่องของศาสนาว่ามาชาอัลลอฮ์มาผ่านกอรยานี้มาผ่านตำบลนี้เนี่ยหมู่บ้านนี้เนี่ยมันช่างมีความอีหม่านมีความล้ำเลิศเหลือเกินทำไมล่ะรู้สึกว่าคนในหมู่บ้านนี้กระตือรือร้นเกี่ยวกับเรื่องของการอิอ์ติกาฟเกี่ยวกับเรื่องของการประจำในมัสยิดเกี่ยวกับเรื่องสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนผมจึงอยากจะต้องปลุกเร้าครับพี่น้องต้องทำความเข้าใจครับพี่น้องเราจะเหมือนกับบอกว่าใช้มา20คืนคงเป็นไปไม่ได้ต้องให้มันงวดเข้าไปอีกเหมือนกับที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่าท่านนบีเนี่ยอิอ์ติกาฟทุกปีเลยในปีที่ท่านได้เสียชีวิตเนี่ยท่านอิอ์ติกาฟ20วันในเดือนรอมฎอนเราผ่านมานี่นะครับยังไม่รู้จักการอิอ์ติกาฟเลยนี่เป็นต้องบอกเป็นความจะเฮต้องหุกลมตัวเองบ้างนะครับเป็นความจะเฮของตัวเรานี่แหละอาจจะไม่ได้ผ่านมาเลยพี่น้องบอกฉันไม่มีเวลาพี่น้องทำบ้างกลางคืนมาอิอ์ติกาฟตอนกลางคืนก็ได้นะครับทำได้ในช่วงหนึ่งช่วงใดรอเวลาละหมาดมาจะมาละศีลอดที่มัสยิดเนี่ยจากอาซัดเนี่ยนะครับถึงเวลามักริบเนี่ยอยู่มัสยิดอ่านอัลกุรอานพี่น้องอ่านกันอัลกุรอานช่วงนั้นนะครับถ้าเราอ่านแบบชนิดคล่องนิดนึงเนี่ยนะครับอาจจะได้ถึง3ยุสอาจจะได้ถึง2ยุสหรืออาจจะได้ถึง1ยุสและยินดีกับพี่น้องนะครับถ้าใครอ่านไม่คล่องเนี่ย2ผลบุญพี่น้องอ่านแบบตะเนี่ยตะเนี่ยอ่านไม่คล่องเนี่ย2ผลบุญถ้าอ่านคล่องเนี่ยท่านพี่น้องอยู่ร่วมกับมาลาอิกะห์เลยนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากนะครับว่าเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนแห่งอัลกุรอานเป็นเดือนที่เรานั้นต้องตะดับบุรกับความหมายของอัลกุรอานและถือเป็นซุนนะห์ของท่านนบีเช่นเดียวกันตลอดจนซุนนะห์ของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์การปฏิบัติของซอฮาบะห์บรรดาซะลัฟุศอละห์ก็ใช้ชีวิตลักษณะแบบนี้ให้เราได้เข้าใจให้เราได้เรียกว่าได้ทบทวนนะครับตัวเรากับอัลกุรอานหลายคนไม่เคยได้รู้ความหมายหลายคนไม่เคยได้อ่านแม้กระทั่งรอบเดียวในชีวิตก็ไม่เคยหลายคนไม่เคยอิอ์ติกาฟเหมือนกับที่ผมบอกก็ทำซะรอมฎอนนี้ท่านมีชีวิตเหมือนกับที่ผมบอกเราอาจจะอำลารอมฎอนปีนี้ไปในวันสุดท้ายแล้วก็เป็นรอมฎอนสุดท้ายในชีวิตของเราถ้าเราได้คิดแบบนี้นะครับการอิอ์ติกาฟจะไม่ใช่เรื่องยากอีกแล้วในเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับอาจารย์ฮะบีบเนี่ยได้อยู่ร่วมกันเนี่ยนะครับเราจะเจอคนอัลเลมเยอะแยะไปหมดเลยในมัสยิดอันนะบวีเขามาอิอ์ติกาฟครับพี่น้องจะไปถามคำถามก็ไม่ได้เพราะว่าเวลาแห่งการอ่านอัลกุรอานต้องรอเวลาต้องมีช่วงต้องมีจังหวะที่เชคเขาจะเปิดโอกาสให้ถามบ้างเล็กๆน้อยๆแต่เขาจะไม่มาสอนหนังสือไม่มาอะไรมากมายเขาจะมาใช้ชีวิตในการอิอ์ติกาฟในการที่จะอ่านอัลกุรอานทบทวนในเรื่องของอัลกุรอานเหมือนกับที่ผมบอกครับพี่น้องเราต้องอ่านมากๆเราต้องอ่านบ่อยๆในรีซาละของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้เรานั้นได้อ่านให้คล่องเพื่อให้เรานั้นได้รู้ถึงความหมายครั้งหนึ่งนะครับอาบามูซานอัชอะรีเนี่ยนะครับเป็นระดับซอฮาบะห์ที่มีเสียงไพเราะมากเป็นมาซามีรเสียงเนี่ยเหมือนกับเสียงของเสียงดนตรีเลยความนุ่มนวลของเสียงอาบามูซานอัชอะรีท่านนบีเนี่ยฟังแล้วน้ำตาไหลเลยคือในเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยก็มีหลายท่านนะครับที่อ่านกุรอานเพราะไพเราะเพราะพิงเนี่ยแต่คนที่ได้รับสมญานามที่ท่านนบีบอกว่าเป็นมาซามีรเป็นคนที่อ่านอัลกุรอานอย่างไพเราะสนอหูเหมือนกับเสียงที่เป็น
คุกเคล้าเหมือนกับเสียงดนแต่ไม่ใช่ดนตรีนะครับแต่เป็นความนุ่มนวลของเสียงของท่านเนี่ยนะครับคือท่านอบามูซาอัชอะรีครั้งนึงท่านอุมัรเนี่ยนะครับให้อบามูซาบอกว่าซะกิรนาบิลกุรอานบอกกับเราหรือว่าเรียกเตือนเราในเรื่องของอัลกุรอานอบามูซาอัชอะรีอ่านอัลกุรอานอันกุรอานเนี่ยอ่านไปเนี่ยคนร้องกันทั้งมัสยิดมาเรียกว่าร้องกันทั้งมัจลิสเลยที่นั่งร่วมกับอุมัรเนี่ยร้องกันหมดเลยด้วยความไพเราะด้วยความเพาะพิ้งด้วยความหมายที่ติดตึงใจหรือว่าครั้งหนึ่งนะครับอบามูซาอัชอะรีเนี่ยไปนำละหมาดที่อิรักท่านมัสรูกเนี่ยเป็นนักฮะดีษเนี่ยรายงานบอกว่าอ่านฟาติฮะห์เสร็จอ่านกุนนาอูซุบิรกุนยาอัยยูฮันกาฟิรูนเนี่ยอยากจะให้อ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์เหลือเกินทำไมมันจังไพเราะขนาดนี้ไม่เคยเห็นใครอ่านกุรอานได้เพราะขนาดนี้เลยคือนบีเนี่ยได้ให้สมญานามของอบามูซาอัชอะรีเป็นมิซมาร์เป็นมาซามีรอาลูดาวูดเป็นเหมือนกับท่วงทํานองช่วงจังหวะจากโคนของเสียงน้ําเสียงลําเนาเสียงป่าเขาทั้งหลายเนี่ยมันรวมในเสียงของอบามูซาอัชอะรีหมดเลยท่านนบีเนี่ยฟังแล้วก็ไพเราะเหลือเกินครั้งนึงอ่านอยู่ในมัสยิดเนี่ยท่านนบีก็แอบฟังพอแอบฟังท่านนบีก็ร้องไห้พอท่านนบีตื่นนอนตอนเช้าก็บอกกับอบามูซาบอกว่าเมื่อคืนน่ะฉันฟังท่านอ่านอัลกุรอานมันเป็นเสียงที่ไพเราะเหลือเกินอบามูซาอัชอะรีบอกกับท่านนบีไงรู้มั้ยครับบอกว่าถ้าฉันรู้นะว่าท่านกําลังฟังฉันอยู่เนี่ยฉันจะทําให้เพาะกว่านั้นอีกนี่คือความเค้าเรียกว่าเป็นเสียงที่มันเป็นเสียงที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมานะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากพี่น้องนะครับนอกจากจะต้องใช้เสียงของเราด้วยกับการใช้ตัจวีดนี่แหละนะครับการอ่านมุรัตตันการใช้ตัจวีดหลักการอ่านเนี่ยแล้วก็ออกมาจากเรียกว่ามักรอจหรือว่าที่เกิดของอักษรแต่ละอักษรเนี่ยเหมือนกับอาจารย์มักฟูได้สอนเราในยะตีมทีวีนี่นะครับก็จะเป็นเสียงที่ไพเราะไม่ต้องเกรงกลัวออกจากเสียงของเราออกจากหัวใจของเราจะเพาะไปเองนะครับการอ่านอัลกุรอานก็อยากจะฝากพี่น้องนะครับในเรื่องเหล่านี้ให้เป็นอุดมการณ์ที่สำคัญนะครับในเดือนรอมฎอนแล้วก็จะจากรอมฎอนกันแล้วด้วยผมก็เตือนตัวของผมเองเป็นอันดับแรกตลอดจนพี่น้องทุกท่านที่อยู่ที่นี่แล้วก็พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับให้ได้ใส่ใจให้ได้สนใจในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานตลอดจนความหมายของอัลกุรอานเพื่อให้เรานั้นได้อยู่ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นเดือนแห่งการอ่านอัลกุรอานเป็นอุดมการณ์ของเราด้วยนะครับอะกูลุกอลิฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮลีวะละกุมวะลิซาอิมิกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมก็เคยแอบฟังอาจารย์ยาฟัรอ่านกุรอานเหมือนกันนะฮะได้ข่าวว่าเสียงดีเวลาพอมีฮะเอาบะเราะห์สักต้นมั้ยนะครับท่านพี่น้องครับอาจารย์ยาฟัรบอกเดือนรอมฎอนเนี่ยแตกต่างเราจะต้องทําให้เดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่พิเศษนะครับจนกระทั่งเนี่ยนะบางที่เนี่ยเขาจะต้องเตรียมตัวอย่างยิ่งก่อนที่จะเข้าเดือนรอมฎอนอย่างที่ผมเคยเล่าอ่ะนะอาจารย์นะบิวล็อกเมื่อกี้ยกตัวอย่างบอกว่าที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาซักตะละกงกันนะก่อนจะเข้าเดือนรอมฎอนเนี่ยขาวไปหมดเลยเดินบ้านไหนเนี่ยนะมีแต่ตะละกงตากกันเต็มเลยนะครับเขาก็มีเรื่องเล่าจัญญาฟัดนะครับคงจะเป็นครอบครัวชาวอียิปต์แหละนะเขาก็บอกไงรู้มั้ยฮะเขาบอกว่าพ่อเนี่ยก็เตรียมซื้อขนมนมเนยเต็มเลยนะน้ำตรงน้ำตาลเอาไว้ด้วยซื้อเอาไว้ลูกก็ถามว่าป้าของพวกเนี่ยเตรียมไว้ให้ใครเนี่ยป้าก็บอกว่าอ๋อเตรียมไว้ให้รอมฎอนเตรียมไว้สำหรับรอมฎอนใช่ไหมจนกระทั่งก็เก็บเอาไว้นะเก็บเอาไว้ก็ก่อนเข้าเดือนรอมฎอนเนี่ยก็มีคนเนี่ยมาเคาะประตูสลามุอะลัยกุมนะมาขอริซกีเด็กคนนี้นะลูกก็ถามว่ามันอันตะถามว่าคุณเนี่ยเป็นใครคนนี้บอกไงไหมฉันอานะรอมฎอนคนเนี่ยฉันชื่อรอมฎอนอ้าวพอดีเลยพ่อเตรียมไว้ให้ให้ไปหมดเลยพ่อก็ถามมาดูอ้าวของหายไปไหนอ้าวกระปะเตรียมไว้ให้รอมฎอนเมื่อกี้รอมฎอนมาให้ไปหมดแล้ว ให้ไปหมดแล้วนะดังนั้นเนี่ยผมเนี่ยดีใจมากเวลาถึงเดือนรอมฎอนทีไรเนี่ยใครๆเนี่ยโอ้ยเรียกชื่อผมเต็มไปหมดเลยนะเวลาใครไปในช้าผมหมดเลยนะอยากจะมีชื่อฮะบีบุลลอฮ์มั่งอยากจะมีชื่อยะฟัดมั่งใช่ไหมเดือนยะฟัดไม่มีใช่ไหมนะครับก็นี่คือสิ่งที่นักวิชาการทั้งหลายนะครับที่นั่งอยู่บนนี้นะครับอยากจะบอกท่านพี่น้องแต่ตรงนี้อยากจะให้อาจารย์มุฮัมมัดเนี่ยนะครับปิดท้ายตรงนี้สักหน่อยนะครับเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นเตือนพี่น้องนั้นได้เข้าใจนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอัลกุรอานเชิญอาจารย์มุฮัมมัดครับ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ก็ที่คณาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับได้สื่อนำเสนอกับพี่น้องนะครับถึงกุรอานวันนี้เราพูดแต่กุรอานอย่างเดียวเลยความสำคัญของกุรอานวิธีการวิธีนำเสนอและวิธีการปฏิบัติในช่วงท้ายนี้ก็อยากที่จะนำเสนอถึงภาคผลของกุรอานส่วนหนึ่งลัตตะลากล่าวว่ายาอายูฮันนัสกอตะยาอัตกุมมาวะอิซอตุมมิรร็อบบิกุมวะชิฟาอุลลิมาฟิสซูดูริวะฮุดาวะเราะห์มะตุลลิลมุมินีนเป็นบทสรุปส่วนหนึ่งนะครับที่จะบอกว่ากุรอานถ้าโอ้มนุษย์ทั้งหลายกลุ่มชนหนึ่งได้มีการตักเตือนพวกท่านการตักเตือนตรงนี้ก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่เขานั้นได้นำกุรอานมาให้กับพวกท่านนั้นเป็นชีฟะเป็นยารักษาให้กับพวกท่านดังนั้นเองนักวิชาการเลยขมวดคำว่าชีฟะเนี่ยไว้4ลักษณะด้วยกัน1ก็คือกุรอานนะครับที่เราอ่านกันประจำที่เราพยายามที่จะตะดับบุตรนะครับที่เราที่จะอามานที่จะปฏิบัติเนี่ยหนึ่งก็คือเป็นการชีฟ้าบินกุลูบมินมารดินชักวันยูฮูดวันอิสติกบาร์อันนี้ฮักก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่จะรักษาหัวใจของเรารักษาตรงนี้ก็คือให้เรานั้นพ้นจากความป่วยไข้ในเรื่องของการสงสัยในเรื่องของเตาฮีตของอัลลอฮ์ในเรื่องของความดื้อดึงการตะกับบดต่างๆการอ่านกุรอานนี่แหละจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้หัวใจของเรานั้นอ่อนโยนเป็นส่วนหนึ่งที่ลอตลานั้นได้รับรองเอาไว้ประการที่สองนะครับการอ่านกุรอานนี่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะรักษาฟิสซูดูดมินัตริยะวันนิฟักวันฮัสดก็คือจะรักษาเรื่องของทำให้เรานั้นห่างไกลจากการริยะการโอ้อวดการกับกอกและการอิจฉาริษยานี่แหละผลของกุรอานที่เราอ่านกันประจำนะครับเมื่อกี้อาจารย์ยะฟัดบอกแล้วอิติกาฟส่วนหนึ่งก็คือเอาอ่านกุรอานให้มากตะดับบุตรให้มากเป้าหมายที่สำคัญก็คืออัลเลาะห์ตะอาลาจะรักษาตัวของเราด้วยประการที่3นะครับก็คือชีฟ้าเหมือนกันชีฟ้ามินัสซุดูดมินันฮัมมีวันกัมรักษาหัวใจของเราให้พ้นจากความวิตกความกังวลในสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเราให้มันหายออกไปนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่จะเกิดประโยชน์กับเราและก็สุดท้ายนะครับก็คือการอ่านกุรอานนั้นจะเป็นนูรให้เกิดขึ้นกับตัวเราให้เกิดขึ้นกับใบหน้าของเรานะครับนี่คือส่วนหนึ่งในบทสรุปนี่ที่บอกถึงภาคผลว่าการอ่านกุรอานเนี่ยมีผลประโยชน์ยังไงกับเรานะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากที่จะบอกหะดีษนบีบทหนึ่งส่วนหนึ่งในช่วงท้ายของหะดีษนะครับพูดถึงสัญญาณวันกิยามัตนบีพูดคำว่าวะฮ์นุนซอฮาบะห์ถามว่าวะฮ์นุนน่ะมันคืออะไรนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกกับซอฮาบะห์ว่ามนุษย์ยุคสุดท้ายเนี่ยนะครับวันเนี้ยเราจะถูกรุมทันนะครับประดุจหนึ่งเรานั้นถูกข้าวตั้งในถาดแล้วเราถูกแย่งกินในนั้นน่ะเปรียบเทียบไว้สิ่งหนึ่งที่จะเป็นเครื่องที่จะเตือนใจกับบรรดามุสลิมทั้งหลายเลยก็คือนบีบอกว่าวันนี้มนุษย์ในยุคสุดท้ายน่ะฮุบบุดดุนยาวะกิรอฮะตุลเมามนุษย์ในยุคสุดท้ายเนี่ยจะรักในดุนยาแล้วก็เกลียดความตายวันนี้ถ้าเราไม่อ่านกุรอานนะครับอย่างที่อาจารย์ทั้ง3ได้นำเสนอไปแล้วเนี่ยการรักในอาคิเราะห์ก็จะเกิดขึ้นกับเราน้อยวันนี้เราจะลืมมันเลยอาคิเราะห์ตามเท่าไหร่ก็ตามไม่ทันหรอกดุนยาเนี่ยนะครับแต่ถ้าวันนี้เราอ่านกุรอานมากปฏิบัติในสิ่งที่ดีมากวันนี้เราจะเป็นคนหนึ่งที่รักอาคิเราะห์อาคิเราะห์เนี่ยการอ่านกุรอานจะทำให้เราลึกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นการรำลึกถึงความตายรำลึกถึงความผิดตัวเองทั้งหมดเลยแต่ถ้าวันนี้เราเพิกเฉยจากมันวันนี้ศีฟัตตรงนี้จะเข้ามาสู่เราสิ่งที่นบีได้ย้ำเตือนกับเราไว้ก็คือฮุบบุดดุนยาวะกิรอฮะตุลเมานะครับแล้วก็สุดท้ายจริงๆเลยนะครับอิบนุตัยมียะห์ได้บอกพูดเอาไว้ส่วนหนึ่งว่าวันนี้ถ้าอยู่ในดุนยาอยู่ในโลกเนี่ย
และเรายังไม่ได้ลิ้มรสสวรรค์ในดุนยาเนี่ยยากแล้วก็เป็นห่วงเหลือเกินเมื่อกลับไปหาอัลลอฮ์ในโลกอาคิเราะห์แล้วเขาจะไม่ได้สวงสวรรค์ในอาคิเราะห์สิ่งนั้นก็คืออิบนุตัยมียะห์บอกก็คือการที่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นพอใจกับเรานี่แหละเขาเรียกสวรรค์ในดุนยานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ในช่วงสุดท้ายนะครับในมุมมองผมที่จะบอกว่าความประเสริฐในการอ่านกุรอานเนี่ยก็คือการชิฟะมิงกุลลิดะในทุกๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราและก็ให้เรานั้นพยายามที่จะเอาสิ่งที่อยู่ในกุรอานนำมาสู่ในการดำเนินชีวิตมากที่สุดนะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับท่านพี่น้องครับคงจะเป็นเวลาอันสมควรนะครับซึ่งคณาจารย์นะครับทั้ง3ท่านอาจารย์มูฮัมหมัดปรีชาศิลป์อาจารย์ยะฟาเรือนพิทักษ์และอาจารย์ฮาบิลลอฮ์ศรีอุทัยนะครับได้นำเสนอเรื่องราวที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของคนที่เป็นมุมินนั่นคืออัลกุรอานซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของเดือนรอมฎอนเราจำเป็นที่จะต้องให้อัลกุรอานนั้นมาอยู่ในชีวิตของเราแล้วก็เอาชีวิตของเราในช่วงของเดือนรอมฎอนนั้นนะครับนำไปใช้อีก11เดือนที่เหลือเพื่อที่จะให้ชีวิตของเราในช่วงรอมฎอนนี้เป็นแบบอย่างสำหรับชีวิตของเราเป็นแบบอย่างที่เราจะทำให้เรานั้นมีชีวิตเหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างที่อาจารย์ฮะบิบุลลอฮ์ได้นำหะดีษของท่านนบีที่มีคนหนึ่งไปถามท่านหญิงไอชะห์นะครับว่าท่านนบีนั้นเป็นอย่างไรท่านหญิงไอชะห์ก็บอกว่ากานะคุลกูฮูอัลกุรอานคุณลักษณะหรือว่ามารยาทของท่านนบีนั้นคืออัลกุรอานอยากจะให้อาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับตัวผมเองและพี่น้องทุกคนเนี่ยนะครับมีมารยาทมีวิธีการดำเนินชีวิตเหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการนำเอาอัลกุรอานนั้นมาใช้เป็นสารณะประจำใจแล้วก็มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับวันนี้ผมแล้วก็คณาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับคงต้องจากลาท่านพี่น้องนะครับไปด้วยลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์